ัสดีครับครับผมวันนี้นะพวกเราจะไปกางเต็นท์กันอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้ไปมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะแม่นะเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับร้อนจนแบบออกไปคนเดียวไม่ไหวจริงๆอ่ะร้อนออกจากบ้านไม่ได้เลยตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเหมือนวันนี้ฝนจะตกด้วยนะครับพยากรณ์ 90% ล่ะเฮ้ยแต่อย่างน้อยๆนะฝนตกก็ดีกว่าแดดออกแล้วเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปกางเต็นท์กันที่ไหนครับแม่ที่ชลบุรีค่ะพานผิวผาค่ะเฮ้ยชื่อได้อ่ะจำชื่อได้อ่ะมีน้ำไหมมีถ้าเราไปกลางใกล้ๆเอ๊ยยังไงก็เคลียร์หน่อยแปลกๆเลยเอาอย่างงี้เดี๋ยวถ้าวันนี้ฝนตกเดี๋ยวพ่อลุยเดี่ยวนี่แล้ววันนี้แล้ววันนี้นะมีสมาชิกไปด้วยนะนั่นก็คือจิ๋วจิ๋วแจ๋วอ้าวแล้วที่เหลือที่อยู่ในบ้านน่ะโตโตไปอ่ะเรากลัวเขาหายใช่ครับให้พ่อบ้านดีกว่าแมวเราดุไงใส่นี้ไม่หายอ่ะหายกลับทันวันซ่าไปงั้นเดี๋ยวดูกันนะวันนี้เดินทางใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าใช่ไหมแม่ใช่ไปรีบไปเถอะฝนมาแล้วโอ้โหดูนะครับทุกคนเอาล่ะตอนนี้ตั้งเรียบร้อยแล้วใช้เวลา1ชั่วโมง21นาทีงั้นเดี๋ยวเดินทางกันเลยดีกว่าครับน้องฟิวพร้อมไหมเนี่ยพร้อมจ้าขอรันผมขอรันผมอีกแล้วอะไรอ่ะเมื่อคืนรันแล้วมันหลุดเก็ดูจากสถานการณ์นะครับวันนี้นะน่าจะเปียกนะจริงๆจริงๆอ่ะมีโปรแกรมไม่หลายอย่างนะกะกางเต็นท์เสร็จไปหาอะไรกินเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปขี่ ATV แล้วค่อยกลับมานอนเต็นท์ตอนเย็นแต่ปัญหาเดียวกลัวกางแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยนี่แหละฝนตกฟิล์มอ่ะเขาจะนั่งตรงนั้นทุกคนมันเป็นที่แบบที่ชินน่ะคือนางจะแบบว่าไม่ลงไปตรงคันเร่งหรืออะไรใดๆจะอยู่แค่ตะแล้วคือตกหลุมรักลูกสาวคนที่สามตอนที่โวยวายอยากนอนกับพ่อคืออยากนั่งตากคืออะไรก็ได้แต่ต้องนั่งฝั่งนั้นนั่งที่อื่นไม่เป็นคืออย่างนั่งข้างหลังอ่ะเขาจะนั่งแค่แบบว่าที่ว่างๆแล้วก็เกาะมองทางบอกว่าหลับแล้วใช่อ่ะหลับนะถ้าเป็นที่ประจำจบสิ่งที่ทุกคนงงว่าจิ๋วร้องอะไรปวดขี้ปวดฉี่หรืออะไรเปล่าอย่างนั่งตรงนั้นอย่างนั่งหน้าใช่ตอนแรกคือพ่อก็กลัวว่าจะลงไปคันเร่งแต่จริงคือไม่ลงหลังจากที่ขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะฮะเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับตอนนี้ก็เข้าซอยย่อยเข้ามาแล้วนะครับเฮ้ยบรรยากาศดีมากเลยแม่ใช่เนาะแล้วดูนี่เหมือนฝนจะยังไม่ตกนะครับโซนนี้ถือว่าวันนี้ทำเวลาได้ดีแล้วก็ในใจนะอย่ากางเต็นท์ให้เสร็จก่อนฝนจะตกช่างมันเพราะอย่างน้อยๆถ้าเรากางเต็นท์กางทับเสร็จใช่ไหมเรายังมีที่หลบฝนได้ไงใช่มาถึงแล้วนี่เลยด้านหน้านะครับจะเป็นป้ายอย่างนี้เลยทานทิวผานะครับแคมป์แอนด์คาเฟ่นะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเอาละอุ้ยมีของกินด้วยมีรถไฟด้วยหุยบรรยากาศดีอะครับไปเดี๋ยวไม่เดินเช็คอินเดี๋ยวรออยู่นี่จิ๋วถึงแล้วจิ๋วบอกอะไรคะเนี่ยจิ๋วถึงแล้วค่ะเอาสลบแล้วหนึ่งเอาล่ะตอนนี้นะพวกเราก็ขนของลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจะบอกว่าตอนแรกอะใจอะอยากไปอยู่ตรงโน้นนะตรงนู้นอะตรงใต้กอไผ่นะครับแต่ไม่ได้เอารถเข็นมานะครับก็เลยเอาใกล้ๆแล้วกันตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาโหลดของขึ้นลงมันจะได้ใกล้นะครับเดี๋ยวมากางเต็นท์กันเลยดีกว่านะฮะตอนนี้วันนี้ขอแบบใกล้ๆสะดวกสบายเพราะว่ารถเนี่ยมันจะเป็นทางวิ่งมาใช่ไหมทุกคนวิ่งมาปุ๊บมาจอดตรงนี้เราก็เอาของลงแล้วก็กางเต็นท์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกางเต็นท์กันเลยนะคะทุกคนไม่พูดเยอะเพราะว่าฝนเหมือนจะตกตอนนี้คือเพิ่ง 9:30 นเองนะแต่ฟ้าฝนคือไม่เป็นใจสุดๆฝั่งนั้นคือคึ้มมาแล้วทุกคนพ่อกับแม่ก็เลยจะเตรียมตัวกางเต็นท์เพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่คนมามีแมวด้วยไงวันนี้เราเอาแบบนี้มาทุกคนมันก็จะกางง่ายๆเป็นโค้งขึ้นมาแบบนี้แป๊บเดียวเต็นท์ของเราเริ่มแบบเป็นรูปเป็นทรงเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นรูปเป็นทรงอะไรอุ้ยแต่หนูรู้สึกว่าวันนี้เรามาเช้าจนแบบว่าเรามาเป็น
ครอบครัวแรกของลานอ่ะใช่ครั้งแรกคือตอนแรกคิดว่าเอ๊ะหรือวันนี้วันธรรมดาก็ไม่นะนี่ก็วันเสาร์เดี๋ยวต้องรอดูสายๆกว่านี้หรอแบบว่าเที่ยงๆนี้ใช่ไหมร้อยนี่ข้างในก็คือแม่จัดการเรียบร้อยกว้างขวางเหมือนเดิมวันนี้เราที่นอนแบบไหนมาเบ๊ค่ะเป่าลมใช่ไหมใช่กางเต็นท์แบบทำเวลามากอ่ะวันนี้ใช้ V13 นะครับก็กางเสร็จไวนะครับแล้วเดี๋ยวตรงหญ้าเดี๋ยวเรากางทาบกันนะครับป้าก็บอกว่าถ้ากลางตรงนี้เวลาฝนตกอ่ะแม่มันจะกระเด็นเลอะแต่ไม่เป็นไร V13 มันทำความสะอาดง่ายนะครับใช่ครับอ่ะมาเดี๋ยวมากลางทับกันต่อตอนนี้นะครับเราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะจะเข้าไปจัดด้านในกันแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ใต้กอไผ่นะครับบรรยากาศดีมากครับส่วนทาร์ปนะครับตอนนี้ก็กางเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหุบปีกลงแล้วกันนะครับกลัวฝนสาดนะครับโอ้ไม่ได้กางนานนะหลายเดือนลืมไปเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยแต่ก็โอเคนะครับตอนนี้เตรียมของฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูด้านในดีกว่าโอ้โหคืนนี้เรานอนเบดเวย์เลยเหรอโอ้โห5ฟุต1นะครับแล้วก็3ฟุตอีก2นะครับเอาล่ะแอร์เราก็ดันเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ปัญหาเดียวของเราคือเวลาเราเอา V13 มาเนี่ยทุกคนหลังคาเขาจะเป็นแบบนี้แล้วความเย็นเขาอาจจะไม่ค่อยอยู่มันเป็นเหมือนตะข่ายใช่แต่ถ้าอยากให้ความเย็นอยู่ก็คือต้องปิดลงให้หมดเลยเพื่อไม่ให้อากาศมันออกแต่เบื้องต้นเนี่ยแอร์เย็นอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยจัดห้องนอนเราเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้คือบอกเลยว่าร้อนก็ไม่กลัวเพราะเรามีแอร์นี่เลยนะครับฟิลนอนกับใครครับคืนนี้นอนกับแม่ค่ะตรงนี้เลยใช่ป่ะใช่เฮ้ยเขาคุมโทนหน้าดูเลยนะสีเต็นท์ก็สีน้ำตาลอ่อนที่นอนก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าเย็นแล้วนะใช่จะโดนฟังโน้นนี่โอ้ยมันเป็นปีเลยอุ้ยจิ๋วจิ๋วจิ๋วได้ป่ะโอ้ยจิ๋วบอกสบายอยู่แล้วเอาทรายมาให้เขาใช้เขาใช้แล้วหรอโล่งเหลือไหนนี่เหรอนอนดมขี้แมวละคืนเนี้ยนี่ดูก็อยู่ได้เขาข้าวเขาได้ทุกที่หรอจิ๋วบอกเฮ้ยตะปบดีๆนะเบสเวย์ลุ่ยจิ๋วบอกว่าวันนี้โอ้โหพาจิ๋วมากางเต็นท์ด้วยเหรอนี่โอ้โหไปโน่นแล้วแต่งตัวค่ะเนี่ยร้อนเหรอแม่ตอนเย็นเรากินข้าวจิ๋วก็จะกินหั่นเปียกหรอหลานละโอ้ยแมวแมวร้องยังไงไม่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูห้องน้ำกันนะคะเขาก็จะแยกเป็นชายหญิงชัดเจนเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นผู้หญิงข้างๆเขาก็จะมีที่กันแล้วก็เป็นผู้ชายนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เป็นส่วนอาบน้ำเข้าไปดูกันก็เปิดไฟอันนี้คือเปิดหรอปะเปิดไฟแล้วก็คือกว้างอยู่นะทุกคนเขาก็จะมีน้ำอุ่นให้ด้วยฟังเกินแล้วก็จะมีเป็นชักโครกที่แขวนเสื้อผ้าใดๆที่วางของก็โอเคอยู่นะทุกคนเนี่ยประมาณนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมที่ไม่ได้แคบขนาดนั้นแต่ฟิล์มชอบตรงที่มันมีน้ำอุ่นห้องเขาก็ดูโอเคเลยทุกคนไม่มืดนะแต่ว่าสีอาจจะดูมืดเพราะว่ามันเป็นฟิลแบบรอบสีเทาๆแบบนี้ข้างหน้าในแต่ละห้องก็คือจะมีเป็นซิงค์กับกระจกให้นะจ๊ะนี่มีให้หมดเลยก็มีทั้งหมด4ห้องนะคะทุกคนด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูโซนตรงนั้นกันล้างจานอันนี้ก็คือแม่บ้านทุกท่านเขามีให้นะจ๊ะซิงค์ล้างจานก็มีให้เยอะอยู่6
6ซิงค์ล้างจานซิงค์ล้างเขามีหลายอันนะมี6อันมีถังขยะขั้นกลางเยอะอยู่นะอุ้ยนี่ที่ประจำตำแหน่งเธอเหรอเจียวนี่พิมพ์ไม่หนึ่งทีนี่โอ้ยเหมือนขาดเซเลบแล้วโอ้ทำทรงอ่ะแม่เอาพิมพ์ดูหน่อยน้อยอ่ะไปดังตอนไหนเนี่ยไปแอบดังตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้หรือเปล่าทำทรงอ่ะโอเคผมตอนนี้เราก็มาถึงตลาดปลาบางแสนโอเคเดี๋ยวมาหาขอทานกันดีกว่านะครับผมได้เลยรู้สึกว่าเหมือนเขาปรับปรุงใหม่นะใช่เขาจัดเป็นโซนใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเราเดินเข้าไปดูกันดูฝั่งไหนก่อนดีมันมี2ฝั่งนะปลาไปดูฝั่งนี้ก่อนเปิดมารอบแรกก็เป็นปลาหมึกก่อนเลยใช่ป่ะใช่ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องหาของหนักๆของทานด้วยนะใช่โอ้ยเดือดๆเลยครับพี่เฟรมเป็นไงจิตจานเลยป่ะอ่ะหลบกันหน่อยเฮ้ยของสดก็มีนะฝั่งโน้นนะเมื่อกี้กินแบบเป็นหนวดแปลนี้เป็นตัวเป็นนั่นอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนเพราะว่าเราอ่ะจะเอาแบบว่าของหนักๆท้องนะนี่แม่ให้งบน้องพี่มา600ยังพี่เดินไปก่อนไปดูกันจะกินอะไรกันบ้างนี่น้องพี่อยากกินอะไรมันเกี๊ยวไม้ยักษ์ยาว2ฟุตโอ้2ฟุตเลยเหรอเธอจะยาวเท่าไหร่ยาวอ่ะยาวไปเปล่านี่เหรอใช่ผมยาว2ฟุตเลยอ่ะพี่นี่หรือเปล่าอือฮึอ่ะสนใจสั่งพี่อะไรลูกเอาอันนี้ไม้นึงอันนี้เป็นอะไรคะน้องฟิวเนื้อย่างโคขุนเหรอใช่ตอนแรกน้องฟิวมองเป็น1ไม้60มองไม่เห็นอันนี้5ไม้60 10ไม้120อ่าฮะเอาข้าวเหนียวค่ะโอ้ฟิวว่าในนี้เห็นเขารีวิวคือของเนี้ยมันน่ากินเยอะนะอันนี้ใช่ช่องจริงๆใช่ครับได้ครับลูกครับได้ครับอุ๊ยไอติม3มิติก็มีแม่น่ารักมากเดี๋ยวให้มาทานใช่เดี๋ยวเอาไปตอนนี้มาละลายนี่ทุกคนต้องไปอยากกินอันนี้เอาหน้าไหนอ๋อแบบนี้เลยเหรอฟิวใช่แล้วเอาดั้งเดิมหนึ่งค่ะได้ค่ะมาอันนี้สั่งไว้ก่อนใช่ไหมลูกเดี๋ยวมาเอาใช่แล้วเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมน้ำก็มีนะมีน้ำไม่กินไหมใช่แล้วเอาเดี๋ยวเอาละมาทุกคนเราจะได้กดไส้มันม่วงกดเฮ้ยระวังล้นนะฮะนี่กดเองได้เลยอ่ะรอจริงๆแล้วอย่าตรงไปหนูจะเปิดร้านกดน้ำหลายอาชีพแต่เราเนี่ยเป็นไปเรื่อยเราดูดูดูเมื่อกี้ต้องคิวสั่งอะไรสั่งเป็นอะไรนะพิซซ่าญี่ปุ่นกับที่มันเป็นแบบว่าขนมมันเกี๊ยวอือฮึอันนี้อะไรอ่ะผลไม้รวมถ้าแล้วเป็นเยลลี่เหรอใช่เป็นบับเบิ้ลเยลลี่องุ่นเกี๊ยวโฮนะครับใช่ดูดิลูกใหญ่มากอ่าฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนแล้วได้ค่ะน่ารักมากทุกคนเป็นเหมือนขนมเนี่ยปลาเหรอต้องปลาเป็นตัวใช่ไม่เหมือนเป็นไส้เป็นไส้โอ้ยเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวมาทำตะลุยกินให้ดูวันนี้มากางเต็นท์ไงนี่อุ้ยอันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยร้อนเลยกำลังจะบอกว่าฝนตกหรือเปล่าอาจจะเป็นไอ้น้ำไอ้น้ำละอองละอองนะพิซซ่าญี่ปุ่นแต่นี้ก็น่ากินขอชิมอันนี้ก่อนละกันนี่เป็นของน่าทานเหรออันนี้เหมือนจะเป็นยำไข่ใช่ไข่ปลาหมึกไข่ปูแซ่บเลยเหรอแซ่บหอยมันเยอะอันนี้หอยเชลล์ค่ะน้องฟิวใช่แล้วหอยเชลล์ชีสน้ำจิ้มร้านนี้คืออร่อยมากใช่ไหมใช่คืออย่างที่บอกนะมาวันนี้แบบทุรักทุเลนะแม่นะหน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละใช่แต่ว่ามื้อเที่ยงอย่างที่บอกนะเราไม่ได้ทำอะไรกินนะเราออกมาซื้อกินข้างนอกใช่ไหมกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะกลับไปพ่อดูแล้ว ATV ไม่น่าขับอ่ะแม่ฝนตกเนาะกลับไปนอนเต็นท์กันดีกว่าหรือไม่ก็เดี๋ยวเข้าไปอีกที่นึงอะไรนะโตชินโตชินน้องพี่ไปกินอะไรครับโตชินกินถังโหลูค่ะโถเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็กินน้ำร้านนั้นอะโอเคก็ชลบุรีนะที่เที่ยวเยอะอยู่นะแม่นะโอ้โหไส้กรอกอีสานเป็นไงแม่อร่อยนะโหไม้ใหญ่มากไม้เท่าไหร่อ่ะ35 3ไม้100อือฮึกำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมเก้าอี้ฟิวตัวสูงจังทำไมนั่งแล้วโดดนะเปลี่ยนเก้าอี้ดิต่อไปนะวันนี้คืออะไรเอ่ยคือมันท่อ2ฟุตทุกคนอย่าล้อเล่นกับระบบ2ฟุตแบบจริงๆจังๆใหญ่กว่าแบบหน้าหนูอีกอ่ะ
ก็คือมันใหญ่มากใครอยากซื้อมาถ่ายรูปก็ซื้อได้แต่ว่ากินก็อาจจะลำบากนิดนึงอันนี้เรื่องจริงโอ โอเคนะตอนนี้เราก็ทานไปบางอย่างแล้วยังไม่อิ่มน้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวจะไปตอนที่โอชินบางแสนสายกินตัวจริงเลยอ่ะอย่างที่บอกนะตอนนี้เป็นโซนเปิดใหม่นะแม่คนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับไปเดี๋ยวไปต่อที่โตชินนะครับ Let's go ตอนนี้นะก็มาถึงโตชินแล้วมานี่จะกินอะไรกันฟิวจะกินสตรอเบอรี่ชีสร้านไหนร้านนี้เหรอใช่แล้วก็จะกินทางโฮโลอ่ะฮะกินอะไรอ่ะจะกินนี่ก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อถามไม่เดือนนะจะเข้าไปทานร้านนี้นะนี่ร้านนี้เลยนี่น้องฟิวได้น้ำมาแล้วสั่งเป็นอะไรไปนะสั่งเป็นสตรอเบอรี่ชีสใส่ไข่หมูด้วยอร่อยมากอร่อยแบบขนาดไหนขนาดนั้นเลยไม่ต้องตกใจว่าพ่อแม่ไปไหนเขาไปกินเขาไปเดทเขาไปเดทเขาไปเดทเขาไปกินราเมงสักร้านอ่ะสองร้านเนี้ยสักร้านแต่ว่าตอนนี้คือจิ๋วออกมาปวดโลกอีกแล้วโอ้ยออกมาทำอะไรล่ะเอาทำอะไรล่ะคนฉวยก็เดี๋ยวเราจะหาขนมกินกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราซื้ออะไรมากินเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเพราะว่าตอนนี้อยู่กันสามสาวนี่ทุกคนร้านนี้เลยร้านนี้นะจ๊ะเนี่ยเขามีหลายเมนูนะค่ะเอาทางหูลูกสตรอเบอรี่1ไม้แล้วก็เอาองุ่น1นะคนละอันขอบคุณนะคะค่ะไปจ้าลุยกันต่อ จัดไปครับคำโตโตอ่าหมูม้าหมีอุ๊ยรอบนี้กรอบเว้ยเฮ้ยอันนี้ดิอังวนที่จริงใจทางหูลูที่จริงจูแล้วรอบก่อนมันแบบก็คือใช่ไหมวันนี้รอบก่อนมันขายมากมันเหนียวอ่ะแต่รอบนี้อร่อยแล้วใช่คือกลับไปแล้วกรอบโอเคเราจะได้ชิมบ้างแล้วลูกยังใหญ่อ่ะเป็นไงว่ามันกรอบดีเนี่ยแหละที่ตามหาแล้วจริงอ่ะแอบเลี้ยงไอติมร้านตรงนั้นไว้นะไอติมจริงจังไม่มีพวกซอฟต์เสิร์ฟอีกปะร้านไอติมอ่ะก็มีแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวกินนี้เสร็จกินไอติมแล้วก็วนไปซื้อน้ำร้านเดอร์ฟิวแล้วก็ขึ้นรถงั้นเราไปนั่งตักแอร์ร้านน้ำอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวฟิวจะเข้าไปซื้อน้ำจิ๋วจะได้ตักแอร์ด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอกินทั้งหูลูกก่อนอร่อยมากอร่อยขนาดนั้นเลยฟินมั้ยฟินมากเอเอสมาวันแตกหรือเปล่านั่นอันนั้นอร่อยนะโอเคเดี๋ยวเราขอกินกันก่อนทุกคนได้ไปกันต่อเราจะกินเอารถนมคนค่ะสแกนจ่ายช้อปรอบก่อนที่แม่มาแม่มาตีตูดตัวนี้จริงจังใช่เราน้ำพุซองแบบช่องมากโอ้โหให้เขาเดทกันไปเราจะไม่เป็นเกาขอคอไม่มีเปิดประตูเข้าไปค่ะโอเคนะตอนนี้ก็6โมงหน่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวแม่เดือนจะทำกับข้าวฝั่งโน้นใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวพาคุณจิ๋วเดินเล่นหน่อยดีกว่าจิ๋วรู้สึกเอาอกเอาใจจิ๋วว่าแมวที่บ้านเราจะน้อยใจป่ะเนี่ยไม่จิ๋วมันไม่เหมือนตัวอื่นทำไมอ่ะมันก็แมวเหมือนกันแมวหูพับตัวเดียวในบ้านโอ้โหเฮ้ยแต่ที่นี่พอตกเย็นแล้วบรรยากาศดีนะฟิวใช่ใช่ไหมบรรยากาศดีมากเลยนะครับชิงช้าด้วยทานทิวผานะครับเอ้ยตรงนี้มีชิงช้าด้วยเอ้ยแต่พอตกเย็นแล้วปุ๊บเนี่ยเพราะว่าบรรยากาศดีนะเออแต่ตอนกลางวันก็ร้อนๆอ้าวๆหน่อยแต่ว่าวันนี้เรานอนกันทั้งบ้านเลยเออหลับยาวเลยตั้งแต่กี่โมงอ่ะกินอิ่มแล้วมันเป็นช่วงบ่ายเนาะตื่นมา5โมงเออยาวเลยเหมือนจะตั้งสติได้ 5:30 ใช่เดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวไปดูแม่เดือนกันดีกว่านะครับค่ำคืนนี้ทำเมนูอะไรกันบ้างนะครับก็ตอนนี้อากาศดีนะเย็นๆโชยๆมาแล้วนะครับไม่น่าจะใช่ฝนนะเท่าที่ดูอ่ะแม่ทำไรสปาเกตตี้แกงเขียวหวานค่ะ
พราะว่าทำไมอ่ะใส่เกลือในน้ำเอามาวันนี้ที่พ่อบอกว่าตั้งแต่เช้าเราลืมนู่นลืมนี่อะไรแม่ลืมจานเออหยิบแค่ถ้วยมาแล้วช้อนเนี่ยช้อนมีเออเออแล้วขาดอะไรอีกขาดแค่นี้มีอันเนี้ยแค่นี้หรอเออถ้วยกับชามแต่ไม่เป็นไรเราก็บนเขียงวางบนวางบนเขียงวางบนโน้นวางบนนี่แปลงเนี่ยนานๆมากางเต็นท์ทีก็จะลืมโน่นลืมนี่มั่วไปหมดเลยเมื่อวานเนี่ยจะบอกแบบมึนกับตัวเองมากหาไอ้ที่ใส่ไอ้เครื่องปรุงไม่เจอเพราะแม่เอาเครื่องปรุงอ่ะใส่ตู้เย็นไว้อ่าฮะแล้วแม่หาถุงอันนี้ไม่เจอแม่แบบหาทุกซอกทุกมุมวางไว้ไหนวะวางไว้ไหนวะคิดอยู่อย่างเงี้ยคือนานมากแก่แล้วนะฟิวนะสรุปอยู่ไหนเออสรุปอยู่ไหนอยู่ข้างในไหนในห้องเก็บของแล้วมันอยู่ในถุงเราก็ถามนะลืมอะไรลืมอ๋อมีต้องมีลืมสักอย่างหรอว่าตอนเอาของขึ้นรถอ่ะลืมถังไอ้นี่เกือบไม่ได้กินเกือบไม่ได้กินลืมอะไรรู้ว่าลืมนั่นน่ะพวกอุปกรณ์ทำกินน่ะอะไรของเขาก็ไม่รู้พ่อถามเอ๊ะทำไมบนรถเราน้อยจังลืมอะไรพ่อมัดเรียบร้อยแล้วลืมอันนี้เฮ้ยเกือบเลยนิดเดียวไปตามอายุแหละมาเดี๋ยวไปดูกันใส่ได้ยังแม่ไม่ต้องรอน้ำเดือดอ๋อเราต้องรอเพราะเราต้องจับเวลาสูตรนี่มันเป็นสูตรอะครับ13เปล่าเอ้ยพัดลมถนนเปิดอยู่เปล่าอยากได้เส้นแบบออเดนเต้คืออะไรวะนอกนุ่มในนั่นมันดิบแล้วค่ะกรอบนอกอะไรวะนุ่มนอกกรอบในแบบกินไปปุ๊บมันยังกรึบๆอยู่แล้วมันก็ไม่สุกอยู่ดีเขาเรียกว่าเป็นสูตรการต้มกรอบคุณนอกไปทอดนะคะจบเวลาอันนี้คือใส่ไปกี่นาทีนะ14ค่ะ14นาที14นาทีนี่ได้ประมาณไหนสุกเลยค่ะสุกเลยใช่ป่ะไม่ไม่มองตรงกันแล้วรอแบบเขาหมุนเหมือนของคนอื่นเหรอมันคือทำยังไงครับฟิวแบบว่าวางไว้ใช่ไหมแล้วเขาจะแบบกระจายวางในหมู่กลุ่มอะไรเงี้ยเหรอนี่มาว่ามาว่าเวลานะคะ14นาที1 2 3ปึ๊บเดี๋ยวมันยังไม่หล่นลงไปเลยลูกอ้าวมันจะอร่อยก็ตรงนี้ใช่ป่ะโอ้แล้วแต่เลยก็ทำไมไม่ชิมอ่ะคะโอ้ไม่ร้อนแล้วนั่นเลยนะนี่ตะเกียบทำไมได้ไหมได้ไหมพอเอาแค่พออ้าวมาวันนี้มาตามสูตรนะครับเบียนจะแกะกล่องส่งอ้าวเหรอใช่อุ้ยทำไมกล่องมันเย็นจังดิคือมันเป็นกล่องเป็นตัวที่ฟิวเคยมีแต่คนละเวอร์ชั่นอันนี้เป็นคิดมัดเป็นอะไรฟิวกินแค่เต้นก็อร่อยแปลว่าเธอหิวเนี่ยหนูจับเวลาเองไงแบบเส้นแบบนี้เรากำลังได้เดี๋ยวมาดูกล่องสุ่มพี่พีมเนี่ยมีอะไรเอ่ยน่าจะดีว่าน่าจะได้ตัวไหนดูนะมันน่าจะได้ตัวนี้แล้วพี่อยากได้สีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนั่นๆไปได้เลยสีเข็ดไปมันแกะกล่องคิดมั่นตอนหน้าร้อนน่ะหน้าฝนยังไม่คิดมั่นเลยรีบไงก็มันน่ารักอ่ะหน้าดุพี่พีมเอาถุงไปก่อนจะดูการ์ดอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งแกะนะอุ้ยทำไมตัวมันกลมๆปุกลุกจังการ์ดอ่ะโอ้การ์ดสวยมากไม่เราการมันเป็นเหมือนป๊อปอัพอย่างเงี้ยสวยมากดูดิเฮ้ยไม่คือได้ตัวที่บอกว่าอยากได้นั่นแหละก็คือได้ตัวนี้ตัวนี้อุ้ยน้องเป็นก็ไม่เฉิงคิดมันขนาดนั้นเออแต่น่ารักดีน้องเป็นพวงกุญแจได้เดี๋ยวไปห้อยโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดิเขาต้องใส่กระเทียมด้วยไหมฟิวไม่ต้องค่ะจะใส่ที่ไหนถามเชฟฟิวเลยอ่ะแม่เส้นเต๋าอร่อยมากเลยอ่ะก็เมนูนี้แม่ไม่เคยได้ทำเลยใช่คืออยากกินบ่อยแต่ว่าแม่ค่อยได้ทำวันนี้นะอยู่กับเชฟฟิลเฮลคิทเช่นวันนี้อุ๊ยอยากเก็บหน้ามาก่อนเลยดีมั้ยเนี่ยทำไมอ่ะมันจริงจังขนาดนั้นเลยปาดเป๋จะไม่เหลืออะไรแล้วครับบูสต์บูสต์บูสต์เอเนอร์จีบูสต์บูสต์เย้เดี๋ยวก็คืออย่างแรกนะคะเราจะใส่พวกกระเทียมพวกหอมไปก่อนแล้วเสร็จปุ๊บคลุกแล้วก็ใส่หมูเสร็จหมูเสร็จปุ๊บแล้วค่อยใส่ซอสนะคะทุกคนรับใส่แล้วนะใส่ได้ค่ะใส่หอมใหญ่กระเทียมไหมคะใช่เหรอนิดเดียวไม่เชื่อน้องเอ้านี่ดูบ่อยนะติ๊กตงติ๊กต็อกเนี่ยไม่ดูทำอาหารนะลำนี่นี่แต่ติ๊กต็อกตลกละสเตทดีกี่โมงคะสรุปวันนี้ฟิวทำไม่กินได้ป่ะไม่รู้เชื่อใจใครได้บ้างหรอ
ขาพูดอร่อยไปเลยแล้วกันไม่หนูเป็นคนผัดแม่เป็นคนปรุงจะบอกว่าอร่อยไม่อร่อยโน่นเขามีสำเร็จรูปแม่ไม่ใส่นะจ้าร้อนสุกร้อนแกร้อนดูแม่เขาก็ทำอย่าวีนอย่าวีนเออฉันก็รู้นี่มีอาการว่าวันนี้มีอาการว่าเริ่มหอมแล้วแม่มีเสียงด้วยว่าชุดๆๆเลยว่าลงไปได้ใช่มั้ยมันเลยร้อนไวใช่ฟิลไม่หอมนะแค่เดียวอ่ะเฮ้ยมาต่อไปอันนี้คือซอสสำเร็จรูปเหรอแม่ใช่ค่ะว้าวอุ๊ยเหมือนใส่หมูเยอะโหอย่างเงี้ยคืออร่อยเลยดิคนเลยค่ะคนให้ซอสใช่แล้วก็รอเขาเดือดแล้วเราก็ชิมอีกทีแล้วก็สั่งมาลาดกับเส้นหรอใช่อ้าวใครจะกินสปาเกตตี้แม่กินปะไม่ไม่ค่ะอะไรไม่ไม่อะไรวะอะไรวะฟิวไม่ไม่แม่บอกว่าไม่กินไม่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 ค่ะขับไม่อะรู้จักไม่ค่ะเออไม่ค่ะไม่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 คือก็ไม่ไม่อะไรวะผิดแล้วแผลอยู่แผลอยู่อ๋อแผลอยู่ไม่กินไม่กินเด้อใช่เชฟวางมาไว้ก่อนเชฟวางไว้ก่อนรอมันเดือดมากกว่าเชฟเชฟจะเอาช้อนมาชิมไหมคะเชฟชิมเลยหนูคนไม่ยุ่งหอมหอมหอมว่ะนี่ทุกคนต้องไปจะตัดเส้นไหนแบ่งเส้นหรอฟิวไหนบอกกินสิบเส้นมาเดือดสิบเส้นละโอ้อุ้ยเดือดเดือดเลยอ่ะนี่หอมว่ะอุ้ยกลิ่นมามาได้จริงนะกลิ่นเหรอลูกรสชาติไม่รู้แต่กินมาแล้วกินเต็มข้างๆเราข้างๆเลยเขาทำอยู่ใช่เหรอแรงเกินเหมือนเต็มข้างๆเขาออกไปข้างนอกว่าฟิวเห็นใครเนี่ยเดี๋ยวมาไปก่อนแล้วก็ไม่ชิมอ่ะไม่แม่ชิมเลยไม่กล้าชิมเลยแม่ก็ไม่ได้ขายสปาเกตตี้นะนี่เอาชิมเลยเปิดไฟเบาๆแล้วจะหอมอ่ะแม่หอมมากเลยนะอันนี้อะไรไม่เคยชิมอันนี้เหมือนมันได้กลิ่นแต่มะเขือเทศไม่ใช่ไอ้ที่ใส่ไปอ่ะอ๋อน้ำตาลพ่อระแวงที่ใส่ไปผงชูรสนี่ยุ่งเลยนะเออมาคือทำครั้งแรกไงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเราซื้อแบบซอสสำเร็จรูปมานะครับอืมก็เดี๋ยวต้องเนี่ยแหละหาความกลมกล่อมให้เจอถ้าไม่เจอก็ปรุงกันไปเรื่อยๆเออก็ตอนซื้อให้พี่ทีมกับน้องฟิวแม่ไม่เคยชิมแม่ไม่ค่อยชอบซอสมะเขือเทศแล้วมันมากแม่กินแต่ผัดขี้เมาโอเคแม่เลยไม่รู้รสชาติเป็นไงอ่ะฮะใช่ไหมแม่ได้แล้วได้แล้วอะไรแล้วถึงไหมได้ละเอาเยอะไหมเดี๋ยวตักเองแหนเอาเยอะไหมคำว่าเยอะไหมนี่คืออะไรวะเดี๋ยวกินเยอะเดี๋ยวเส้นหมดต่อติดกากะไม่คุยด้วยแล้วเขารู้ทันหมดแล้วไม่คุยด้วยแล้วเพราะว่าปากไม่วางเคี้ยวอยู่ทุกคนอีสอีสไปกินหมูย่างได้นะจ๊ะเอาล่ะโอ้โหอืมอร่อยเลยปะฟิวบอกคือได้แล้วใช่ไหมมีครับหมูมามีหมูอ๋อนี่คือเดี๋ยวแม่ก็ย่างกินเลยใช่เอาละยาวไปนะครับค่ำคืนนี้บอกเลยนะอันนี้ต้องกินพร้อมกับหมูแล้วมันจะแบบมีรสชาติหมูอะไรคะหมูสับอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหมได้เลยหมูอร่อยเลยโอ้โหดูไปพื้นใสดิโอ้กินคนเดียวจบเยอะจัดมาเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับอืออร่อยอยู่แม่มีปลาปิ้งย่างนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันหรอแม่ไม่หมูเขามันก็นั่นอยู่แล้วหลังต้องซื้อมาทำเองกินเองน้ำตาลล้วนๆนะต้องใส่น้ำตาลโรมอนขอบคุณ
เออเออเออโอเคเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มนัวเลยอร่อยอร่อยกันนะครับมื้อนี้นะเนาะโอ้โหแล้วจิ้มน้ำจิ้มอะไรแม่จิ้มนี่เลยใช่ปะใช่ค่ะสนุกสนานแล้วครับค่ำคืนนี้บอกเลยเดี๋ยวอยากจะบอกว่าสปาเกตตี้ฟิวหมดแล้วค่ะฮะแล้วบอกปิดเส้นอะไรวะฟิวอะไรก่อนติดด้วยแล้วก็เราก็กินกับผักอย่างนี้ฟิวไม่คุยเลยแม่จั่วใหญ่เลยถูกใจหมูเขาแล้วเขาเพราะว่าเมนูนี้เขารีเควสมาใช่กินไงแม่จุ่มอันนั้นแล้วเสร็จปุ๊บใส่ผักแล้วก็กิมจิด้วยโอ้โหเรื่องนี่ลองกระเทียมสุกก่อนอ่ะฮะมากลางเต็นท์มันก็อย่างนี้แหละอะไรอ่ะฟิวเอาเก่าเข้าเต็นท์แล้วโอ้จริงๆอ่ะมากลางเต็นท์ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้แหละนะแม่นะทำอะไรกินกันพูดคุยนะครับแล้วก็เข้านอนนะครับมาอยู่นอกบ้านนอกสถานที่ใช่ไหมเฮ้ยแต่นี้แบบดูน่ากินเหมือนแม่ฟิวเสือพ่อมั้งนะเว้ยไม่ใช่พ่อสอยมากๆไม่เอานะแล้วบอกติดเส้นฟิวติดเส้นไม่มีจริงว่ะเกินสิบไปเยอะแล้วฟิวคุยกันเองนะคะอร่อยถูกใจเขาเลยตั้งแต่เส้นลงไปก็หิวจริงพ่อหิวเลยแม่ข้าวต้มเส้นยังอร่อยเออเนี่ยเอ้ยแล้วฟิลเรื่องเรียนเป็นไงบ้างอ่ะลูกไม่สนใจแล้วกินอยู่กันยังหรอเรื่องเรียนเป็นไงบ้างโรงเรียนใหม่อ่ะก็คือส่วนใหญ่เรียนกับครูต่างชาติก็คือเรียนกับเขาทุกวิชาเรียนภาษาไทยกับสังคมเรื่องก็คือครูต่างชาติหมดเลยเรื่องทั้งวันก็เรียนแต่กับครูต่างชาติก็คือพูดอังกฤษอังกฤษอังกฤษแต่คือเพื่อนรักที่สุดก็คือกูเกิลทันสเลตค่ะต้องมีติดตัวไว้ทุกคนคือแบบว่าคำไหนไม่เข้าใจก็กดกูเกิลทันสเลตบ้างอะไรแบบนี้แต่ครูไม่ว่าใช่ว่าแต่เขาแบบเราก็ยังไม่รู้อะไรอย่างนี้ไปแต่นานๆไปก็เอ้ยเรากูเกิลทันสเลตลงบ้างเพราะแบบเราเรียนอีพีไงเราก็แบบเน้นอังกฤษอังกฤษอะไรอย่างนี้พอขึ้นม.5เราก็มาเรียนเป็นภาคธรรมดาโอ้ไม่น่าไหวน่าจะแบบพลิกบึ๊กเลยฟังเลยแล้วเพื่อนในห้องอ่ะเข้าใจไหมเรียนอ่ะก็แบบว่าคล้ายๆกันหมดแบบก็อาจจะงงนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจอยู่อะไรแบบนี้ต้องปรับตัวใช่ไหมจากเด็กธรรมดาแล้วอยู่วันนึงมาเป็น EP มันก็ต้องปรับตัวเนาะแล้วพี่ฟิล์มมาเรียนจบแล้วตั้งเป้าชีวิตยังไงบ้างเนี่ยนอนเลี้ยงแมวฮะนอนเลี้ยงแมวอะไรวะไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะแต่ทุกวันนี้ก็ทำงานอยู่ก็มีเงินเดือนอยู่หาตั้งอยู่หรอพอเลี้ยงแมวปะล่ะพอแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ขอก็พอเฮ้ยพ่อแม่ไม่ขอก็ขอวะให้หนูด้วยเดี๋ยวหนูไปช่วยอ่ะนี่เลยนะพี่พิงก็บอกช่วงนี้ก็เพิ่งเรียนจบขอตั้งตัวก่อนใช่ไหมใช่แต่ว่าก็มีทำงานหาตังเหมือนกันทำอะไรเอ่ยTikTok รับงาน TikTok ใช่ไหมใช่ก็ยังทำอยู่เรื่อยๆได้ข่าวแบบเอ้ยมีผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองละใช่ขายไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็จะเป็นแนวแบบเรียบๆอ่ะทุกคนก็อกเสื้อขอบแล้วก็แบบแขนกุดอะไรเงี้ยอ๋อโอเคพ่อฟิล์มเอาไปปักเองไงไปตามติดตามได้ที่ไหนก่อนถ้าเพื่อนๆสนใจอ่ะ sdr.co.set ร้านในไอจีนะคะทุกคนตัวก็ตัวหนึ่งราคาไม่เกิน160บาทฮะค่าส่ง 3,000 ขายอะไรอ่ะขายอะไรไม่รู้นี่หนูแถมเงินสดให้ด้วยสั่งเสื้อตัวหนึ่งอ่ะราคาส่ง 3,000 เหรอโอเคไปตามมันได้นะน้องๆคุณหนุ่มกันได้จ้ะฟิล์มไม่พูดว่ะแม่เน้นกินว่ะวันเนี้ยแม่ก็เหมือนกันถึงว่าวันนี้ถูกใจทุกคนขอแล้วเกลียบมากฮะขอตะเกียบหน่อยคีบหมูคีบหมูแม่อร่อยอ่ะข
พูดนี่เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่มกว่าแล้วนะครับค่ะเฮ้ยมันแป๊บ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 เองนะแม่แป๊บเดียวก็3ทุ่มแล้วนะไวมากเลยเวลาเฟี้ยวอ่ะอุ้ยน่าสดน่าสะพึงก็ค่ำคืนนี้เราไม่มีเกมนะเพราะว่าวันนี้ไปเดินทงเดินเที่ยวมันเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยเหนื่อยอะไรเหนื่อยกินเหนื่อยเคี้ยวจะเหนื่อยใช่ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเหนื่อยเลี้ยงจิ๋วอ่ะล่ะชีวิตติดจิ๋วเหรออยู่เฉยๆอยู่นะฮะอ่ะไหนจิ๋วอยู่ไหนอุ้ยคืนนี้พี่ฟิล์มจิ๋วเขาเปลี่ยนที่นอนแล้วเขานอนกับพ่อไว้น้องจิ๋วลำใหญ่พ่อน้องจิ๋วแลกกับแมวที่บ้านรู้ป่ะแล้วเดี๋ยวให้2ตัวเลยอ่ะเอาจิ๋วเอาจิ๋วมาตัวนึงเอาที่บ้านไป2ตัวให้7เลยอ่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับกางเต็นท์แล้วก็ไปหาอะไรกินแล้วกลับมาก็พักผ่อนทำกับข้าวกินก็ถือว่าโอเคนะพี่ฟิล์มนี่กี่เดือนแล้วเนี่ยไม่ได้มากางเต็นท์ครึ่งปีเหรอก็จะถึงอยู่เออเดี๋ยวพวกเราก็หยุดไปหลายเดือนอยู่นะแม่นะเพราะอากาศมันร้อนนะเดี๋ยวต่อไปก็เดือนละครั้งเป็นไงโอเคมั้ยโอเคมั้ยผิวว่างมั้ยเออเดี๋ยวนี้ฟิลเป็นไงอ่ะได้ข่าวต้องเรียนวันเสาร์เหรอใช่เริ่มเรียนอาทิตย์หน้าวันที่8อันนี้โดนบังคับเรียนเลยเหรอใช่เด็ก EP โดนบังคับ PP โดนบังคับแต่ว่าห้องธรรมดาไม่บังคับหรอเราต้องเรียนกี่เดือนกี่วันอะไรยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะถึงสิงหาสิงหาเลยใช่หนูเรียนคณิตสังเป็นอังกฤษเสือภาษาไทยภาษาไทยเสือกิจกรรมอะไรสักอย่างแล้วก็วันถัดมาเรียนโซเชียลเสือภาษาไทยแล้วก็กิจกรรมต่อใช่ก็คือเรียนวันเสาร์ด้วยใช่แล้ววันเสาร์เรียนได้กี่โมงแปดโมงครึ่งถึง3:05บ่ายสามใช่เดิมโอ้โหก็เรียนปกตินี่นะใช่แต่ว่าเรียนวันละ3วิชาแต่ว่าวิชานึงก็ 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยโอเคมาหาอะไรเลยอ่ะตามนั้นแหละงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามดูกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะครับได้งั้นค่ำคืนนี้ก่อตัวนอนก่อนละกันเหนื่อยเหลือเกินวันนี้อุ้ยไม่ดูแม่กินเลดี้วิทมีเหรอหรอในรูทีนวิทไม่ต้องหรอกไม่ต้องเหรอดูหุยคนที่เขาเหนื่อยใจหุยโอ้ยเยอะจัดโอ้โหความเยอะนะเราเนี่ยแอบซื้อช่องโฆษณาไว้อยู่หน้ากล้องไม่มีร้องพอปิดกล้องปุ๊บร้องเสียงลั่นอ่ะกู๊ดไนท์ทุกคนพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายโอ้โหดูจิ๋วมองพี่ฟิล์มแลกกันเปล่าอ่ะกูไนท์พรุ่งนี้เจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนพรุ่งนี้เจอกันใช่ไหมมาตอนนี้7โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวไปปลุกพี่ฟิล์มน้องฟิวก่อนนะครับวัยรุ่นตื่นได้แล้วจ้ะ7โมงกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วจิ๋วก็ตื่นแล้วล่ะจ้ะจิ๋วก็ตื่นแล้วน้องฟิวจ้ะเดี๋ยว7โมงกว่าลูกจะ8โมงแล้วตื่นแล้วพี่ฟิล์มตื่นแล้วนะเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าแม่จะทำข้าวต้มแล้วจิ๋วก็เล่นทั้งคืนเลยว่าเราก็เล่นทั้งคืนเลยเนี่ยเช้านี้เมนูอะไรข้าวต้มโอ้โหมาง่ายๆวันนี้เช้าๆใช่ไหมแม่พอทำตรงนี้เสร็จวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเก็บเต็นท์กลับบ้านกันละใช่ไหม ATV ก็ไม่ได้ขี่คนจองกันเต็มฟิวบอกเสียดายมากไว้เดี๋ยวทริปหน้าแม่ต้องจองล่วงหน้าแล้วแหละน่าจะเป็นที่เดียวที่เราเคยเข้าไปถามเมื่อก่อนโน้นอ่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับพี่ๆพี่ๆต้องไปปลุกอ่ะวัยรุ่นแถวเนี้ยเอาละ2ถ้วย2ถ้วยก่อนมั้ยแม่หรือว่า3เลยเหมือนน้ำน้อยใจเย็นมันเติมได้พูดแต่น้ำน้อยน้ำน้อยนี่แหละทำเนี่ยมันเติมไม่ได้ตึงเช้าว่าตึงอีกแล้วโอ้เขาต
ต้มกุ้งของจริงนะมีแต่กุ้งแต่ไม่เห็นข้าวก็มันเยอะมันก็ต้องปรุงไปก่อนมันจะก้อนใหญ่เกินก่อนเดินลงไปมาเลยโอเคแหมกล่องเครื่องมือเขาอุปกรณ์ใส่ทรงใส่ซอสเขาภูมิใจกับวันนี้เขามากเลยแต่เขาต้องแปะสติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยเขาลืมว่าอะไรเนี่ยเอ้าใครจำได้ไม่เป็นแค่วุ้นเลยแม่ก็เหมือนเชฟแม่แบบเอาเทหลังฝ่ามือแล้วชี้ว่ารถเป็นอะไรเกมก่อนเลยอย่างแรกเอาล่ะเดี๋ยวมาตามดูกันเออจิ๋วไปไหนจิ๋วเมื่อคืนเป็นไงเราสบายเปล่าเห็นเขาบอกแมวกินกุ้งด้วยนะกินแล้วกุ้งเราสบายดีนอนข้างพ่อหนูตื่นมาอีกทีมันก็อยู่ปลายเท้าไปแล้วครับว่าจิ๋วมันแพ้กุ้งหน้าบวมหมดเลยไม่มาดีไหมสันทะเลวะแพ้ไหมได้ยังไงได้แล้วหน้าเหมือนขาดอะไรแบบจำใจได้แบบโอ้ยร้อนร้อนนะครับนี่ของฟิวกุ้งตัวเดียวหูให้3ตัวเลยกุ้งเยอะฟิวให้พอเอานี่ให้พอมาแล้วข้าวต้มนะครับเช้านี้อุ้ยหอมว่ะแม่ปลุกเต็นท์อื่นเขาปะเนี่ยตอนนี้ก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะกางเต็นท์นี่มันไม่ง่ายนะบอกเลย นี่ไม่เคยทำคลิปเลยนะที่แบบเก็บของขึ้นรถอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้ทำให้ดูกันด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับบางทีมันเห็นตอนที่สนุกไงไม่เห็นตอนเอาของขึ้นรถนะครับก็นี่แหละมากางเต็นท์ก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับทุกคน